ถังหูลูนะครับหรือว่าพุทราเคลื่อบน้ําตาลเป็นขนมที่คนจีนชอบกินมากเวลามีงานวัดหรือว่าเทศกาลนะครับนอกจากนั้นคนจีนยังเชื่อว่าขนมชนิดนี้เป็นขนมมงคลด้วยส่วนประกอบหลักของถังหูลูนะครับก็คือผลไม้เมื่อก่อนคนจีนก็จะใช้พุทราเชื่อมนะครับเพราะว่ามีประวัติว่าพระสนมของฮ่องเต้ทรงประชวรหมอหลวงรักษายังไงก็ไม่หายนะครับต่อมามีหมอชาวบ้านแนะนําว่าให้เอาพุทรามาเคี่ยวน้ําตาลแล้วก็ให้พระสนมสวยตอนเช้า หลังจากนั้นภาคการก็ดีขึ้นชาวบ้านก็เลยเอาพุทราเชื่อมมาเสียบไม้แล้วก็ขายตามงานวัดแล้วก็ได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับปัจจุบันการทำถังหูลูมีการดัดแปลงโดยใช้ผลไม้อื่นเช่นมะเขือเทศเชอรี่สตรอเบอรี่องุ่นเดี๋ยวไปดูวิธีการทำถังหูลูกันเลยครับฝากแฟนๆฝากเซชั่นด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ อย่างแรกที่เราต้องมีก็คือผลไม้ชนิดต่างๆนะครับซึ่งควรจะเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะครับเพื่อตัดกับรสหวานของน้ำตาลซึ่งเราอาจจะใช้สตรอเบอรี่องุ่นแอปเปิลพุทราก็ได้นะครับเอาผลไม้มาล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้สะเด็จน้ำหลังจากนั้นก็เอาผลไม้มาเสียบกับไม้ลูกชิ้นนะครับซึ่งอาจจะสลับสีกันนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็จะได้น่ากินขึ้น พอเตรียมผลไม้เสร็จแล้วนะครับก็เอาน้ําตาล200กรัมนะครับมาเคี่ยวกับน้ําอีก200มิลลิลิตรใช้ไฟกลางๆนะครับพอน้ําเชื่อมเริ่มเหนียวนะครับหรือว่าอุณหภูมิของน้ําเชื่อมประมาณ110องศานะครับก็ให้ใช้ช้อนตักน้าเชื่อมราดผลไม้ที่เตรียมไว้นะครับซึ่งผลไม้เวลาถูกน้ําตาลเคลือบเนี่ยก็จะเป็นมันวาวดูน่ากินมากรอให้น้ําเชื่อมแห้งนะครับก็ค่อยเอามากินนะครับซึ่งถังหูลูนะครับจะกรอบนอกนุ่มใน มีรสหวานของน้ำตาลเคี่ยวผสมกับรสเปรี้ยวของผลไม้เป็นขนมหวานอย่างหนึ่งที่ทำง่ายมากๆเลยครับร<ว><น>บ